สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสพี่น้องยามมื้อเช้าจ้ะตอนนี้เป็นเวลา 7:00 นนะคะแต่ว่าติเห็นน้ําลงเนาะฟังฝนค่ะบ่รู้ว่ามันลงหรือมันขึ้นดอกค่ะติจะพาพี่น้องไปเก็บหอยหอยแมงภู่หอยแข้งหอยข้างจ้ะเนาะนี่ค่ะรถเฮานี่แหละเดี๋ยวติเอาอันหาแนวมาเซ็ตก่อนจ้ะแต่ที่ชูมาเซ็ตรถก่อนรถเปียกฝนตกรถคันใหญ่นะคะตีบ่ค่อยได้ใส่บันไดช่วงนี้เพราะว่ามันอันนี้เนาะมันหนักจ้ะบรรยากาศทางบ้านตีมองข้างล่างพุ่นค่ะน้ําตัวตีบ่ได้ไปตรงหันหรอกค่ะตีจะไปอีกมองนึงเนาะไปไปน้ํากันจ้ะไปสํารวจน้ํากันเนาะว่าน้ําเพิ่นลงหรือเพิ่นขึ้นเนาะจ้ะโอเคค่ะไปเลยจ้าทางบ้านเอ้ฟังทางพุ่นนะคะเป็นหมู่บ้านของตีเนาะตีกับปั่นจักรยานมาเนาะค่ะเพราะว่าน้ํามันคิดว่าน้ำมันก็จะขึ้นนะจ๊ะจะเตรียมภาพน้องไปเก็บฟังทั้งพุ่นมองเห็นมันมีหอยแข้งหอยข้างเนาะปะนะคะก็ให้เบิ่งจ้ะนะคะมองหันถ้าเจาะเห็นโรงงานปลาแซลมอนเนาะค่ะเนาะแต่ว่าตีก็มาภาพน้องไปเก็บหอยต้องหันจ้ะไปน้ำหนามันจะขึ้นค่ะพี่น้องวันนี้เอาหอยทั้งแข้งทั้งข้างนะจ๊ะทั้งหอยอันนี้น้ำจ้ะหอยอะไรนะหอยแมงภู่น้ำจ้ะเสียงนกบรรยากาศย่ามือเศร้าเศร้าอีรีได้จ้ะนี่มันเป็นเศร้าอีเลนจ้ะเดมอนฟังท่านนี่โดนเติบแล้วจ้ะเปลี่ยนแปลงไปหลายเนี่ยเราไปเก็บหอยกันค่ะตีเอามีดมาเนาะตีเมื่อกี้อันที่แล้วว่าเอาผัวมาจ้ะเอาอันแนวขวานมาเนาะแต่ว่าพอดีมีดมันติดอยู่ในรถจ้ะก็เลยเอามีดมาแทนเนาะเราจะข้ามไปเนาะไปนี่ละจ้ะเห็นบ่มันนี่มันจะมีทรายจ้ะพี่น้องข้ามไปตรงนี้ละจ้ะว้ายข้ามบ่ได้เดี๋ยวรอดติดละค่ะที่นี่รอดก่อนเด้อจ้ะโอเครอดมาแล้วจ้ะกะติสั้นแน่ได้จ้ะพี่น้องเป็นกล่องธรรมดาเนาะว่าเป็นกล่องกันสั้นจ้ะบ่ได้เอาโกโปรมากเพราะว่ากล่องนี้มันจะชัดกว่าโกโปรนะคะลงไปอย่ามือนได้ล่ะอย่ามือนได้ล่ะโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะหอยจูบกับมีดแต่ตอนโตขึ้นบ่ไงเนาะมึงนี่เดี๋ยวมารุ่นสิไปเก็บมึงหน่วยมันใหญ่ๆจ้ะป่ะมื้อนี้ตีเก็บไปตีกับพ่อได้กินมื้อนี้ดอกจ้ะแซ่ไว้ก่อนคืนนึงเนาะโอ้จังจะกินจ้ะเห็นบ่พี่น้องเห็นตีบ่นี่เดี๋ยวเด้อตีน้ํากันจ้ะมันเละตุ้มเป๊ะอันนี้ต้องควันต้องอันนี้ค่ะเอาแล้วจ้ะที่นี่นี่อันนี้ได้อยู่จ้ะนี่ๆๆนี่โอ้หน่วยใหญ่คักได้แล้วได้แล้วนี่จ้ะต้องยืนแล้วก็มองดีๆค่ะอันนี้อันนี้อันนี้ได้อยู่จ้ะนี่นี่บ่ตายเนาะบ่ตายจ้ะได้อยู่จ้ะนี่อันนี้ดิอันนี้ก็ตายฟังผ่านกับผ้าอามันดูดโอกุดไปแข่งขันตกปลากันจ้ะมันดูได้ปลาหน่อยตัวนึงดีใจว่าสันนี่เพิ่นก็คิดว่าเพิ่นสิได้อันรางวัลคือเขาติเนาะมีอันน้องเพิ่นได้ถ้าเจ้าไปตกกับพ่อแม่เขาเจ้านั่นล่ะจ้ะถ้าเจ้าได้รางวัลเนาะรางวัลก็พันโคนเพิ่นจ้ะตั้ง 3,000 บาทเพิ่นเนาะแต่เขาก็ต้องเสียค่าอันอยู่ค่ะขาตกอยู่นกจะมาจิกหัวฉันเด้อนกหน่วยหน่อยหน่วยใหญ่นกหน่วยอันนี้อันนี้ตายบ่นี่ต้องส่งแต่ตายนี่อันนี้บ่ตายตัวไม่ค่อยใหญ่เลย
ให้มันพวกเขาไปเก็บมองที่มันอยู่ในโขดหินจ้ะเดี๋ยวมากลัวหอยนี่ก่อนสิได้ลายปะบุน้ำใส่ในเพิ่นก่อนจ้ะมองได้ที่ว่าดินมันอันนี้ลงจ้ะมันจะมีหูหูเนาะถ้าดินมันหูหูเขากะเขากะล่องกันในเบื้องจันนี่นี่เด้อนี่บ่บ่มีค่ะพี่น้องเอ้ยบ่ได้กินละละที่นี่มาก้อนคือต้นหมดเต็ดเมจุดเนาะบ่ได้เคลียร์ดนแล้วบ่ชำนาญแล้วจ้ะมองใดล่ะคะพี่น้องมองที่เพิ่นรดลงใหม่ๆจ้ะนี่เด้ได้อยู่นี่เห็นว่าเนาะเห็นว่าเห็นว่าก็ได้อยู่เด้อหิดแนวขุดนิดนี่บ่เข้าท่าจ้ะนี่เห็นบ่เห็นบ่จะห้องค่อยไปอันต่อจ้ะเด็กหอยแมงผู้เนาะเอาหอยแคร่งหอยคร่างก่อนโอ้นี่เห็นบ่บ้านเฮาเขาขัวฮอตเฮ็ดเพาะตีกับพาพี่น้องมาขัวเฮ็ดไอ้หอยเอาเป็นเฮ็ดหอยมาจุบหอยจ้ะจะเปียกน้องเอ้ยจะได้บ่ดอกจ้ะมันเป็นตาแค่น้องเหมือนนี้เนาะมาลงก็เท่านี้แล้วเนาะโอเคดีบ่ก็มันว่าเอามาฟังไหวเด้อจ้ะพี่น้องเอ้ยมาติดฟังไหวเด้อจ้ะมันจะได้ดินเนาะมันจะได้เห็นได้ใต้จ้ะนี่โอ้ตัวบักใหญ่หนึ่งตัวนี่ขุดไปเรื่อยก่อนจ้ะคลิปเงาเดี๋ยวตีไปมาลัดออกเอาเนาะน้ำก็สิขึ้นแล้วถ้าบ่ได้เอานี่มานี่จ้ะบ่ได้กินแท้แน่นอนเลยนี่บ่ได้มาขัวเอาเนาะนี่ดอกต้นน้อยๆไม่เอาฟังไว้นี่จ้ะนี่ต้นนี้ก็ต้นน้อยอยู่ตรงนี้ตัวน้อยเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวตัวน้อยเดี๋ยวได้ตัวใหญ่ๆเนาะตรงฮะมองได้ที่อันใหญ่ๆกันค่ะหูใหญ่ๆหลุมใหญ่ๆจะสุดตัวใหญ่เนาะตัวหนึ่งอยู่นี่อยู่นี่
อยู่นี่ค่ะพี่น้องเห็นกองน้ำตีบ่ดักจ้ะเห็นหอยน้ำตีบ่ดักค่ะอันนี้ตายบ่บ่ตายเนาะยังบุนี่ลุ้มแบบนี้เด้อแบบที่เคลียร์ขึ้นมานี่เห็นปะนี่มันจังสมัยแล้วพี่น้องโอ้ยนี่เด้ตัวบักไงหนึ่งตายอันนี้กำลังจะดุดตัวหน่อยโอเคอยู่ตัวนี้นี่ค่ะตัวนี้ง่ายเลยจ้ะนี่นี่นี่ตีก็ได้เนาะน้องนี่ค่ะตีได้มากเนาะนี่เดี๋ยวไปเข่าแช่ไว้ก่อนจะขึ้นหนึ่งเนาะลงมาแล้วจะทันมาเนาะทันมาเนาะจ้ะวันนี้วันอาทิตย์เนาะคนส่วนมากก็จะพักผ่อนกันแต่เราก็คือว่าแล้วนะคะมึงตอนนี้ก็สวยไปอีกแบบเนาะจ้ะโมบานตีกำลังเขียวๆเนาะเขียวชะอมไปเก็บหอยกันจ้ะเก็บหอยกันดีกว่าโอ้ตัวใหญ่ยู้จ้ะเห็นว่าไปเนาะนี่ตัวใหญ่ยู้ค่ะปูนะอุ้ยหอยอุ้ยปูหน่อยหอยเพิ่นว่าอีปูน้อยเก็บซ้ำเอาไปเก็บเอาไปใดเด้อจ้ะตีเอาจักรยานมาเนาะเดี๋ยวมันหนักมันสิเอาไปยากจ้ะมีแต่หอยตัวนี้เนาะบานตีนะคะไปทางไหนก็มีแต่หอยลงทะเลก็มีแต่หอยแต่บ่มีหอยแคร่งเด้อค่ะบ่มีหอยอันนี้บ่หอยแคร่งหอยอันนี้นะจ้ะหอยนางรมเนาะหอยนางรมบ่ได้อยู่ตรงนี้จ้ะจริงก็มีอยู่ได้แต่หอยนางรมอยู่ในตู้ให้ตู้แซ่แข็งก็เรามาฝากไปเก็บไปน้ำขึ้นแล้วน้ำกำลังจะมาแล้วนี่เป็นอาทิตย์เนาะจ้ะตีกับสิเก็บไปแซ่ก่อนเด้อค่ะมื้ออื่นผมละเขาสิกินให้เบิ่งเนาะเดี๋ยวไปลงคลิปเลยจ้ะว่าอุ้ยตีเลือดว่าวันนี้ตีลงคลิปอันไปตกปลาเล็กหน่อยมากนะจ้ะกะบ่ได้มีหยังมากมายเนาะเล็กหน่อยเพิ่นกระมวลนะคะก็ลงเก็บไว้ให้ลูกเบิ่งน้ําเพิ่นใหญ่ขึ้นมาเนาะยังเพิ่นใหญ่ขึ้นมาเพิ่นก็สิได้เห็นตัวจ้ะว่าเพิ่นเป็นความทรงจำในวัยเด็กไปก็พอก็แม่เนาะก็เลยถ่ายเก็บไว้นะคะตีก็อยากเอาคือตอนนี้ช่องอมันดุดโอกุดเนาะค่ะที่เอเดลี่เนาะจ้ะมันปิดสั่งได้ๆของตีไปแล้วเนาะตีไปเปิดกับเปิดบ่ได้บัดนี้มันเสียดายคลิปที่ดันใดเนาะเสียบ่ไว้ในช่องสิเอาโหลดมาใส่ช่องเจ้าของกะอย่างพี่น้องว่าหั่นคลิปเก่าเอามาให้เบิ่งเอาแต่คลิปเก่ามาให้เบิ่งเนาะตีก็เลยเอาไว้หั่นล่ะมันไงวะก็บ่เป็นหยังเอาไว้ถ้าเบิ่งว่าซั่นวะ
จะจะได้คลิปคลิปเก็บหงเก็บเห็ดคลิปไปแคมปงแคมปิ่งกันนะคะเก็บมันมากพอท่านพี่น้องอันนี้ไอ้น้ำขึ้นก้อนจ้ะนั่งอยู่หน้าค่อมเลี้ยวเบื้องน้ำขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆคุณว่าถามพ่อใหญ่พ่อใหญ่ว่าน้ำกำลังสิขึ้นหรือสั่นตีปัญญาณมายางเร็วเลยจ้ะกินหอยจูบอยู่จ้ะพี่น้องแต่วันนี้มันน้อยมันบอกหน่วยบอกเป็นตะกินไหมคะมันน้อยนะคะหน่วยหอยจูบรสชาติก็คือของบ้านเฮาแล้วจ้ะชื่อกันเลยเนาะเจ้าเปียกมันจะน้ากว่าจ้ะมันต่อยตูดบ่ได้เนาะน้ำไหลตีละจ้ะขึ้นมากินข้างบนนี่พี่น้องกล่องกับที่สั้นไงได้จ้ะตีจับกล่องข้างขวาเนาะแบบนี้อันถือมันบ่ขนาดค่ะบ่คือถือทางสายเนี่ยกล่องกับที่สั้นบอกๆไปมากจ้ะคลิปกินเดี๋ยวไปลงให้มาอื่นได้จ้ะพี่น้องเดี๋ยวตีขออนุญาตเอาไปแชร์ไว้จะคืนนึงก่อนจ้ะใจอยากจะเก็บไปแล้วก็เฮ็ดเลยล่ะค่ะเฮ็ดกินโหลดแต่ว่ามันยังมีทรายนะคะมันมีทรายก็เลยเอาไว้กินมื้ออื่นดีกว่าพักเก็บมากกะเดี๋ยวมากินกับเนาะที่มันจะเฮ็ดตำส้มตำเนาะไปแล้วค่ะพี่น้องพอแล้วตำส้มตำล่ะกะเอาวันนี้ใส่มั้ยคะแกกินส้มตำเนาะกับผักเฮาค่ะผักเก็บมาหลายผักเลยจ้ะขออนุญาตถอดถุงมือก่อนโอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวตีพาพี่น้องกลับแล้วจ้ะเนาะพบกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้าจ้ะส่วนคลิปกินนะคะตีจะไปลงมืออื่นเนาะเพราะว่าตีต้องเอาหอยไปแซ่น้ำก่อนนะคะไปขึ้นนึงก่อนเนาะแต่ว่ามื้อนี้ลงคลิปหอยให้เบิ่งกันก่อนเนาะค่ะเนาะเพราะพี่น้องอยากเบิ่งหอยจะเบิ่งตีเก็บหอยจ้ะนี่ค่ะหอยตีเก็บมาถึงบ้านแล้วนะคะเนาะตีกะเดี๋ยวจะต้องเอาไปล้างก่อนค่ะล้างดึงเงินพันออกจ้ะนี่ดึงก็เนี่ยก็ขนนี่ค่ะตรงนี้เนาะดึงพันออกจ้ะแล้วก็ล้างดีๆกะค่อยแซ่ไปขึ้นนึงเนาะแซ่ตีกะจะเอาเกลือลงไปใส่น้ําจ้ะเกลือให้เพิ่นมีความเค็มในน้ําเพิ่นเนาะมันจะได้ไทยสิ้นชั่วตกออกจ้ะเนาะโอเคค่ะคลิปวิดีโอนี้ก็มาฝากไว้แค่นี้นะคะน้องพรคลิปหน้าเด้อจากขอบคุณกำลังใจจ้าสวัสดีค่ะ